วันนี้ซื้ออะไรดีจ๊ะวันนี้ไม่ซื้อจ้ะพี่พอดีฉันจะรีบกลับบ้านเข้ามาก่อนมาวันนี้พี่ลงของใหม่พอดีเผื่อมีของถูกใจมาเข้ามางั้นฉันขอเดินดูก่อนแล้วกันนะว้าวน้องติ่งสวยขึ้นหรือเปล่าจ๊ะหุ่นเนี่ยเสียเชียร์นี่ตาเท่าอย่าไปทำลามกใส่ฉันนะหลบไปเลยปะโอ้ยเจ็บเจ็บจี๊ดเธอจ๋าโอ้ยขอโทษนะเจ๊ผมจะเอาของไปลงอ่ะไว้นี่อะไรของแกเนี่ยไอ้เสือก็กล่องผมมันใหญ่นี่เจ๊ทำไงได้อ่ะแต่ว่าจะทำอะไรมาเนี่ยหุ่นดีขึ้นนะเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยสิว่าแต่แกจะเดินก็เดินไปเลยไปจ้าจ้าอาเจ๊แบงค์พันอีกแล้วใจคอจะแตกแบงค์พันร้านฉันทุกวันหรือไงฉันก็ซื้อของร้านเจ๊ทุกวันนะมีกฎหมายข้อไหนบ้างล่ะไม่ให้จ่ายแบงค์พันเนี่ยเอ้าไม่ซื้ออะไรเหรอน้องติงไม่หรอกจ้ะพี่วันนี้ฉันไม่ได้อยากกินอะไรอ่ะฉันไปก่อนนะจ๊ะจ้าส่วนแกตะม่อนรอตังทอนก่อนนะแม่หุ่นดีแบบเนี้ยจะเลิกมองได้ไงนะเจ๊เนาะแหมเบาได้เบานะเฮียมองตาแทบจะถลนเลยน่ะแกก็ดูสิว่าไอ้เสือหุ่นดีขนาดเนี้ยใครจะไม่มองได้ไงวะก็จริงหุ่นนี่แบบเบิ่มๆเลยเนาะแต่ผมว่าเขาสะโพกใหญ่ไปนิดนึงอ่ะไม่หรอกนะแบบเนี้ยกำลังเต็มไม้เต็มมือเลยคงใสคงจะรักษาหุ่นนะจ้าเห็นเดินวนไปวนมาทุกวันแล้วไม่เห็นเคยจะซื้ออะไรสักทีนึงน่ากลัวจะอิ่มทิพย์เอาแหละแล้วเจ๊เขาไม่อิ่มทิพย์บ้างเหรอน่าจะทำแบบเจ๊ติ่งบ้างนะไหนไอ้นี่มัวแต่ยุ่งเรื่องหุ่นชาวบ้านอยู่ไปเติมของไปทำงานทำงานจ้าจ้าไปละจ้าส่วนแกนี่ตะม่อนตังทอนหน้าลำคาญจริงเลยไปก่อนละเจ๊อย่าบ่นมากนะเดี๋ยวแกโหได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่เสียตังค์ซื้อแกหรอกอีกพี่ดีโอ้ยได้เยอะน้องติ่งนี่ขนมที่กินอยู่ก็มีแต่ร้านฉันนี่นาที่ขายแต่มาแต่ละทีก็ไม่เห็นจะเคยซื้ออะไรสักทีหนึ่งแปลกใจจริงๆเจ๊อะไรไอ้นี่จะเอาอะไรเจ๊ผมจะบอกว่าผมมาจัดของหลังร้านเสร็จหมดแล้วจะให้ผมทำอะไรอีกไหมเนี่ยดีๆแต่ว่ามีอะไรดูหน่อยเสือว่าขนมเนี่ยร้านแถวๆนี้มีขายหรือเปล่าผมว่าร้านอื่นไม่น่ามีนะเจ๊ร้านอื่นเขาไม่ค่อยเอามาขายผมเห็นแต่ร้านเจ๊เนี่ยแหละที่เอามาขายนะทำไมอ่ะฉันคิดว่าเย้ติ่งเนี่ยขโมยของร้านเราแน่ๆเลยฮะเจ๊ติ่งเนี่ยนะฉันแค่สงสัยน่ะฉันคิดว่าเย้ติ่งเนี่ยต้องขโมยของร้านเราแน่ๆเลยเพื่อความแน่ใจเนี่ยแกเนี่ยไปเช็คที่บ้านเย้ติ่งให้หน่อยว่าขโมยของไปจากร้านเราหรือเปล่าได้เจ๊จัดการให้เจ๊ติ่งเขาจะอยู่บ้านปะวะแต่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยเนี่ย
เขาจะเป็นขโมยจริงเหรอวะแค่ขนมเนี่ยต้องมาขโมยเลยเหรอสงสัยเจ๊ดีน่าจะคิดมากแล้วคนเดียวหรอมั้งโอ้เจ๊ครับผมอยู่หน้าบ้านเจ๊ติ๋งแล้วนะแต่ผมไม่รู้จะต้องไปหาจากตรงไหนอะโอ้ยอย่าเพิ่งว่าผมสิเจ๊เดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะเออได้ได้ถังขยะใช่ไหมเจ๊ได้ได้ได้ไม่ได้คิดมากไปเองใช่ไหมเนี่ยผมโดนจับนะเจ๊นะไปแล้วไปแล้วบ่นจริงถึงไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนมเต็มเลยอ่ะวิ นี่คือขนมอันนั้นนี่ว่าใช่เลยขโมยแน่เจ๊ติ่งขโมยแน่เลยเนี่ยเจ๊เนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยโอ้ขนมเต็มเลยอ่ะเจ๊ใช่ผมว่าเจ๊ติ่งนี่แหละขโมยแต่ว่าหลักฐานมันจะพอเหรอเจ๊แค่เนี้ยก็ได้ถ่ายไปให้นะเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกหนี้ไม่ได้กูเนี่ยใช้งานอย่างทาสแต่คนไม่เคยซื้อขนมร้านเจ๊แต่มีขนมร้านเจ๊ได้ใช่แล้วล่ะโหยตาก็ดีไม่ได้จะกลับแล้วเหรอน้องติ่งวันนี้ไม่ซื้ออะไรเหรอจ๊ะไม่เลยจ้ะฉันไม่รู้จะกินอะไรน่ะแหมไม่รู้จะกินอะไรขโมยไปซะเต็มกระเป๋าเลยนะโอ้โหนี่เคล็ดลับของความหุ่นดีเหรอครับเจ๊กระเป๋าเป้ใบเบิ้มๆเลยเนาะสวยๆแบบน้องติ่งเนี่ยไม่น่าเป็นขโมยเลยนะก็ยุคนี้อะอะไรๆก็แพงไปหมดอ่ะอะไรประหยัดได้ฉันก็ต้องประหยัดสิแหมประหยัดประหยัดคือใช้เงินน้อยอย่าไม่ใช่ประหยัดแล้วมาขโมยของร้านคนอื่นเขากินนี่เห็นเป็นคนรู้จักนะจ่ายค่าของมาฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไปจบที่โรงพักแน่ๆเจ๊ผมมานับของหลังร้านอยู่ตลอดเจ๊ขโมยไปเป็นพันแล้วเนี่ยจ่ายไปเลยจ่ายมาเลยเดี๋ยวนี้ขี้งกทั้งเจ้านายลูกน้องเลยนะเอาไปเลยดีทีหลังไม่ต้องมาเหยียบร้านฉันอีกนะร้านฉันจะได้เจริญเจริญโอ๊ยตังก็จ่ายค่าของไปหมดแล้วพรุ่งนี้จะมีเงินซื้ออะไรกินวะเนี่ยพี่ม่อนจ๋าช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะมารยาเธอใช้ไม่ได้กับฉันหรอกสวยแต่รูปจูบไม่หอม